ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูนสิริกาโมเสนอตอนที่19เรื่องช่วยหลวงปู่ฟั่นสร้างสระน้ำในปีพุทธศักราช2498หลวงปู่ฟั่นคงจำพรรษาอยู่บนถ้ำขามพร้อมด้วยพระภิกษุ4รูปกับสามเณรอีก3รูปเท่ากับพรรษาก่อนในฤดูแล้งปีนั้นหลวงปู่ทองพูนได้ไปช่วยงานหลวงปู่ฟั่นเช่นเคยมีการทำสระน้ำเป็นงานหลักสระน้ำบนถ้ำขามนั้นปรากฏว่าต้องทำถึง2ครั้งเมื่อทำเสร็จครั้งแรกเก็บน้ำเต็มสระแล้วเกิดชำรุดผนังแตกร้าวน้ำไหลซึมออกไปหมดจึงต้องจัดทำกันใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยขยับเนื้อที่เข้าไปอีกครั้งนี้ทำผนังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจึงแน่นหนาถาวรมาจนกระทั่งปัจจุบันและในปีต่อมาหลวงปู่ฟั่นได้ทำสระน้ำขึ้นอีกบนพื้นที่สูงขึ้นไปจึงมีทั้งหมดรวม2สระตลอดเวลาที่ผ่านไปหลวงปู่ฟั่นยังคงนำสานุสิทธิ์บำเพ็ญเพียรอย่างคงเส้นคงวาสำหรับอาหารการบิณฑบาตยังคงขัดสนอยู่เช่นเคยแต่บรรดาพระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่กับหลวงปู่ฟั่นก็มิได้ย่อท้อต่อความยากลำบากแต่ประการใดชาวบ้านก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีโดยเดินทางไปใส่บาตรที่เชิงเขาส่วนพระและเนนก็เดินลงมาจากภูเขารับบิณฑบาตแล้วก็เดินกลับขึ้นไปกว่าจะได้ลงมือฉันก็ตกเข้าไปเกือบ9นาฬิกาครึ่งขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีการจัดสร้างกุฏิสำหรับพระและเนนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแรงศรัทธาของบรรดาสานุสิทธิ์เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีพระและเนนขึ้นไปอาศัยและจำพรรษามากขึ้นเป็นลำดับมีข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่าขณะที่หลวงปู่ฟั่นขึ้นไปพักบนถ้ำขามใหม่ๆนั้นบริเวณเชิงเขาเต็มไปด้วยป่ารกเป็นป่าดงช้างดงเสือและสัตว์ป่านานาชนิดแต่ปัจจุบันได้เป็นป่ากล้วยและไร่สวนไปมากมายเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะหลวงปู่ฟั่นได้เป็นผู้แนะนำให้ชาวบ้านบุกเบิกเพื่อประโยชน์ในการครองชีพและในทางเศรษฐกิจของชาวบ้านแถบนั้นเองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่ฟั่นได้แนะนำสั่งสอนให้ญาติโยมมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินท่านได้แนะนำให้ปลูกกล้วยปลูกอ้อยให้มากขึ้นด้วยจะได้มีอยู่มีกินไม่อดอยากยากแค้นโยมคนหนึ่งได้ค้านขึ้นมาว่าหมู่บ้านแถบนี้พื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเสียแรงเปล่าๆต่อให้เทวดาหน้าไหนมาปลูกก็ไม่ได้ผลหลวงปู่ฟั่นจึงถามว่าได้ลองปลูกดูแล้วหรือยังโยมผู้นั้นตอบว่ายังหลวงปู่ฟั่นจึงสั่งสอนว่าเพราะพวกเราพากันขี้เกียจเช่นนี้แหละจึงได้พากันอดอยากขาดแคลนกันเรื่อยมามัวแต่พูดมัวแต่คิดว่าทำไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยลงมือทำเลยแล้วจะรู้ผลได้อย่างไรว่าปลูกขึ้นหรือไม่ขึ้นหากปลูกไม่ขึ้นจริงๆแล้วบรรดาต้นไม้ต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่ได้อย่างไรถึงภูเขาลูกนี้เองก็เถอะถ้าปลูกลงไปมันก็ขึ้นได้เหมือนกันแล้วหลวงปู่ฟั่นก็สั่งให้ญาติโยมหาหน่อกล้วยขึ้นไปปลูกบนภูเขาเพื่อลองดูว่ามันจะขึ้นได้หรือไม่พร้อมกันนั้นก็พาญาติโยมรวมทั้งที่ค้านท่านไปปรับพื้นที่ตรงที่เป็นป่ากล้วยทุกวันนี้ด้วยกันทุกคนต่อมาพวกโยมก็แบกหน่อกล้วยขึ้นไปปลูกวันละต้น2ต้นในที่สุดกล้วยที่ปลูกก็เจริญงอกงามจนเป็นป่ากล้วยอยู่ในปัจจุบันและไร่สวนในบริเวณถ้ำขามก็เกิดขึ้นอย่างมากมายตามกันมานับว่าหลวงปู่ฟั่นได้เป็นผู้บุกเบิกนำความเจริญไปสู่หมู่บ้านนั้นอย่างแท้จริงหลวงปู่ทองพูนสิริกาโมได้เล่าย้ำในเรื่องนี้ไว้อีกว่าเรื่องน้ำก็แสนจะลำบากไปหาบมาก็ไกลแสนไกลไม่มีน้ำก็เจาะหินข้างบนอีกทำถังเก็บน้ำ
จากแอ่งน้อยๆก็เจาะระเบิดออกไปแต่ก่อนไม่มีซีเมนต์เอาน้ำมันยางกับขี้ซียาถังยาแนวให้มันเรียบเหมือนคุถังน้ำไว้เก็บน้ำฝนเอาลงมาใช้ที่ศาลาใช้ไม้ไผ่ทำเป็นท่อแป๊บเจาะเอาทะลุปล้องปลายสวมต่อกันเอาลงมาทางหลังถ้ำทำเป็นขอบสี่เหลี่ยมยาแนวตรงนี้แล้วก็ตักน้ำมาเทใส่นี่ตักน้ำในถังมันก็ไหลลงมาหน้าถ้ำมันเต็มแล้วก็เคาะไม้ไผ่ดังแป๊กแป๊กให้คนข้างบนได้ยินเสียงเป็นสัญญาณต่อมามันถูกแดดมันก็แตกเพราะมันเป็นไม้ไผ่ก็ต้องใช้ขี้ซีไปยาอีกยาตรงที่มันแตกคุณนายเมียในช่างรถไฟท่านขึ้นไปเห็นเข้าจึงประวารณาว่าดิฉันจะถวายปัจจัยมาทำท่อให้ใหม่เขาถวายปัจจัยมาก็ไปซื้อสังกะสีเหลี่ยมมาทำรางน้ำก็เลยสบายไม่ต้องใช้ขี้ซียาทั้งหมดทั้งสิ้นหลวงปู่ฟั่นท่านพาทำใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ธรรมดานะหลวงปู่ฟั่นท่านเป็นช่างหลายอย่างเอาทองเหลืองมาหล่อเป็นมีดโกนผมก็ได้โดยขั้นแรกใช้ขี้ผึ้งมาหล่อเป็นรูปมีดโกนเอาดินเหนียวมาปั้นรอบๆแล้วก็เผาขี้ผึ้งออกเสียก่อนจึงหล่อชุบทองมาใส่แบบเมื่อเย็นแล้วจึงแกะออกก็กลายเป็นมีดโกนใช้ได้เลยหลวงปู่ฟั่นมีดโกนของท่านยังใช้ได้ตราบเท่าวันที่ท่านมรณภาพหลวงปู่ศีลาอิสโรหลวงปู่เก่งอธิมุตโตตีมีดโกนใช้ได้เอาขันแตกหม้อแตกหม้อทองเหลืองมาทำเป็นรูปตีไปตีมาสูบไปสูบมาชุบเป็นมีดโกนได้เจาะหินภูทอกก็ใช้สูบนี่แหละหลวงปู่เก่งท่านเป็นคนบ้านขาใกล้ๆบ้านศรีสงครามเป็นญาติกับหลวงปู่ตื้ออัจจรธรรมโมท่านบวชได้30พรรษาถึงได้ยติเป็นธรรมยุตท่านเจ้าขุนพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านมาบวชที่วัดบ้านสามพงหนีแม่มาบวชเมื่อหลวงปู่ทองพูนได้ขึ้นมาร่วมสร้างสำนักสงฆ์ถ้ำขามและได้มาอยู่อบรมบำเพ็ญภาวนากับท่านหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนานพอสมควรแล้วใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาท่านจึงได้กราบลาหลวงปู่ฟั่นกลับไปอยู่จำพรรษากับหมู่คณะที่บ้านเดือศรีคันชัยอีกภายในพรรษาก็ได้อาศัยนำเอาหลักธรรมและข้อปฏิบัติที่ได้ศึกษามาจากสำนักของครูบาอาจารย์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทำให้การบำเพ็ญเพียรของท่านดำเนินไปด้วยความก้าวหน้าเป็นอย่างดี